สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่แย้มข่าวดีคนละเครื่องเฟส2อาจขยายให้เด็กนักเรียนลงทะเบียนได้ด้วยวันที่27พฤศจิกายน2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเช้าตนได้ไปเยี่ยมประชาชนบริเวณเลียบคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งทุกคนก็มีความสุขตามอัตภาพพอสมควรคนที่เดือดร้อนรัฐบาลก็จะดูแลตามขั้นตอนไปพร้อมกล่าวอีกว่าขอให้ทำสิ่งดีๆวันไหนได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่มีปัญหาตนก็มีความสุขพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าตราบใดที่ประเทศชาติยังไม่เรียบร้อยคนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีคงไม่มีความสุขอยากเห็นคนไทยมีความสุขแต่ความสุขต้องอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพความรับผิดชอบตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างมีหมดส่วนแนวโน้มการขยายโครงการคนละครึ่งเข้าไปในระดับนักเรียนชั้นมัธยมนั้นขณะนี้กำลังหารือกันอยู่ว่าควรจะให้อะไรใครอย่างไรความจริงก็อยากจะให้ทุกคนแจกให้70ล้านกว่าคนคงไม่ไหวแต่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนโครงการนี้เป็นโครงการให้สำหรับคนที่มีรายได้น้อยซึ่งอย่างน้อยก็ยังได้มีอาหารการกินที่ราคาถูกลงหรือซื้อของได้ถูกลงเป็น2เท่าโดยรัฐบาลจะดำเนินการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ในเดือนมกราคม2564และจะขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก3เดือนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ